รีวิวถุงนิ้วนิ้วนิ้วโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวก่อนเริ่มคลิปผมขอตอบก่อนนะพอดีว่ามีหลายคนถามมาว่ามีเพื่ออ่ะโอเคส่วนการเล่นก็ไม่รู้จะเล่นอะไรให้ดูเพราะถุงนิ้วยังไงมันก็ลื่นอ่ะครับคือมันลื่นก็คือลื่นอ่ะมันทัดตามนี้เลยอ่ะเห็นไหมเห็นป่ะนี่ยังไม่อยู่นะนะคือมันก็ตามนิ้วอ่ะไม่มีหลุดเดี๋ยวผมตอบก่อนก็คือว่าถุงนิ้วเนี่ยมีไว้เพื่อซับเหงื่ออย่างแรกนะซับเหงื่อ2เวลาเล่นเนี่ยก็คือว่าเราเล่นอย่างนี้เนาะเวลาเล่นไปเนี่ยมันจะมีรอยนิ้วใช่ป่ะถ้าเราไม่ได้ใส่ถุงนิ้วอ่ะเออเอาง่ายจะมีรอยนิ้วคุณก็ต้องมาคอยเช็ดคอยอะไรอย่างเงี้ยตลอดแค่นี้เองอันนี้2นะ3ก็คือเวลาเล่นเนี่ยมันจะทัดลื่นแบบตลอดเวลาทัดลื่นตลอดเวลาหมายความว่าเช่นสมมุตินะถ้าคุณเพิ่งทำความสะอาดหน้าจอใหม่ๆนะปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยถ้าจะเล่นเลยมันก็จะลื่นใช่ป่ะแต่เล่นไม่เกิน 5-10 นาทีจอมันจะเริ่มหนืดแต่อันเนี้ยไม่มีปัญหาเลยคือลื่นปุ๊บลื่นยาวนะประโยชน์ก็มีอยู่3ข้อนะครับส่วนมาไอการซับเหงื่อเนี่ยเดี๋ยวผมขอเพิ่มเติมนะครับก็คือมันเป็นอย่างนี้ฮะบางคนเหงื่อออกเยอะก็คือหมายความว่าแนะนำให้รับไป2ชุดนะครับสมมติว่าถ้าซื้อ GG 2ชุดเลยก็ได้หรือจะสลับกันช่างมันอันนี้ไม่ได้สนใจสนแค่ว่าขอ2ชุดเหตุผลนะครับตามนี้เลยก็คือสมมติว่าเราเล่นอยู่ใช่ไหมแล้วเหงื่อมันออกทีเนี้ยพอถ้าเหงื่อมันเล็กๆน้อยๆอ่ะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเหงื่อเริ่มเยอะปั๊บเนี่ยเดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะเริ่มชื้นพอชื้นปั๊บบรรทัดไม่ติดหลังจากนั้นผมแนะนำว่าให้ถอดอันที่ใช้อยู่เนี่ยเอาไปตากครับตากให้มันแห้งแล้วระหว่างที่มันตากอยู่อ่ะก็หยิบอีกคู่นึงมาเสียบเล่นต่อโอเคไหมอันนี้คือที่ผมบอกขอแจ้งราคาก่อนนะครับ60, 80, 100, 120เอาล่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะบอกว่าแต่ละตัวแตกต่างกันยังไงเอาประเด็นแรกก่อนนะครับว่ามีรอยตะเข็บไหมคือไอคนถามว่ามีรอยตะเข็บไหมส่วนใหญ่จะเป็นงานแบบเรียกว่าไงดีงานไม่อยากว่าอ่ะช่างมันเอาว่างานไม่ดีแล้วกันพูดแค่นี้ดีกว่าแต่ไอของพวกนี้ส่วนใหญ่คือผมคัดมาให้แล้วเอาง่ายว่าถ้ามีตะเข็บก็ไม่ขายอ่ะดูเอาตะเข็บมีไหมไม่มีเห็นป่ะตอนใส่ไม่มีใช่ไหมโอเคไหมก็เอาง่ายว่าทุกตัวเนี่ยคือคัดมาให้แล้วว่า1ไม่มีตะเข็บ2ทัดลื่นแน่ๆนะครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวมันมีเรื่องส่วนของที่แตกต่างละ60 80 100 120 3อันเนี้ยกล่องได้เหมือนกันแต่ไฟดิจิจะไม่ได้กล่องอันนี้ชัดละข้อแตกต่างข้อแรกนะไฟดิจิไม่ได้กล่องที่เหลือได้ต่อมาคือจริงๆอ่ะมันก็ไม่มีกล่องหรอกแต่ว่าผมมองว่ามันควรจะมีที่เก็บอ่ะผมเลยแถมอันเนี้ยเอาง่ายว่าผมแถมให้ถ้าซื้อกับผมอ่ะผมให้อยู่แล้วนะครับโอเคต่อมานะครับก็คือเรื่องของเรื่องทัดเอ้ยเรื่องความหนาความบางนะครับทัดลื่นเหมือนกันนะย้ำทัดลื่นเหมือนกันทุกตัวตะเข็บไม่มีแน่ๆเอาล่ะต่อมาเรื่องความหนาความบางละอันเนี้ยที่แตกต่างนะครับ1ความหนาความบางกับ2ความยาวของอันเนี้ยความยาวของถุงนิ้วนะครับต่างกันแค่นี้โอเคผมเอาเทียบให้ดูก่อน2ตัวเนี้ยเทียบกันนะครับ JM กับ G เนี่ยตัว G จะดีกว่ามันจะไม่ใช่พื้นเรียบเห็นป่ะมันจะมีเหมือนรอยมันเรียกว่าจริงๆมันก็เรียกว่าไงนะวะมันเป็นตะปุ่มตะปั่มอ่ะแต่แบบนิดๆหน่อยๆเออเป็นปุ่มปั่มแต่นิดหน่อยนะครับแต่ไม่มีตะเข็บโอเคไหมเผื่อมีคนถามว่าแตกต่างกันยังไงนะแนะนำให้2ตัวนี้เทียบกันนะครับอย่าเอา2ตัวนี้มาเทียบกับ2ตัวนี้นะเพราะงานมันไม่เหมือนกันโอเคทีนี้มีถามว่าไฟกับเคต่างกันยังไงเอาง่ายๆงานเดียวกันเลยนะครับแค่ว่าไอ้ตัวเคเนี่ยมันสั้นกว่าอ่ะประมาณนี้หลังใส่สั้นกว่าแค่นี้ถามว่ามีผลการเล่นไหมเอาจริงๆก็ไม่มีเลยความบางเหมือนเลยครับคล้ายๆเรียกคล้ายไว้เนี่ยจะเรียกว่างานเดียวกันเลยก็ได้เอาง่ายๆว่างานเดียวกันแต่แค่ว่ามันสั้นกว่านะอันนี้ผมสรุปเลยนะคนเลือกไม่ถูกเอาไฟดิจิไปเลยไม่ต้องคิดเยอะนะแต่บางคนบอกเฮ้ยพี่อยากได้แบบกล่องด้วยก็รับ JM กับไฟJM เนี่ยเอาง่ายว่าเอากล่องหรือว่าหากล่องอย่างอื่นเก็บเอาอันนี้แล้วแต่แค่เสนอนะครับแต่ส่วนตัวถามผมเนี่ยทำไมผมต้องเอาไอตัวแบรนด์ K มาด้วยเหตุผลเพราะผมมองว่าข้อที่1มันเหมือนไฟข้อที่2ประหยัดกว่านะครับข้อที่3แถมกล่องด้วยเล่นได้เหมือนกันแต่ประหยัดกว่าและแถมกล่องอะง่ายๆนะถ้าถามผมนะผมเอาตัวนี้หรือไม่ก็ G ไอส่วนตะปุ่มตะปั่มเนี่ยมันมีอย่างนี้ครับคือบางคนเนี่ยอย่างนี้ผมอธิบายนะจะได้เข้าใจตรงกันสำหรับคนที่เคยใช้ไฟดิจิรุ่นแรกเนี่ยมันจะเป็นแบบตะปุ่มตะปั่มแล้วบางคนน่ะยังอยากได้แบบนั้นอยู่เพราะฉะนั้นผมเลยเอามาเป็นตัวเลือกให้แค่นั้นเองผมไม่รู้ว่าใครชอบแบบปุ่มปั่มอย่างเงี้ยหรือบางคนชอบแบบเรียบอย่างนี้ไปเลย
แต่ละคนชอบไม่เหมือนกันนะโอเคไหมอันนี้คือผมเน้นแบบเจาะจงมาให้แล้วนะก็คือใครชอบตะปุ่มตะป่ำเนี่ยแบบนิดๆหน่อยๆนะแบบมันปุ่มป่ำนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้สาดรับ G ไปเลยหรือ JM ก็ได้จริงๆมันก็ใกล้เคียงกันแต่แค่ว่า JM จะหนากว่า G บางกว่านะครับแต่ว่าถ้าแบบว่าคนไม่เอาตะปุ่มตะป่ำแบบเรียบเลยเนี่ยจะรับ K หรือ File เลยก็ได้อันนี้แล้วแต่นะโอเคนะถือว่าสรุปให้เรียบร้อยตามนี้โอเคจบบ๊ายบายรีวิวเท่านี้แหละไม่รู้จะเล่นอะไรให้ดูเพราะมันลื่นทุกอันไงคลิปทำไปเยอะแล้วใครอยากดูก็ทักขออีกทีแล้วกันเดี๋ยวส่งคลิปเล่นให้โอเคนะฮะบ๊ายบาย